学来跟吴老师学习好语，从恭喜丽莎学校。สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของ老师ทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะ老师ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกับวู老师ค่ะวันนี้นะคะ老师จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการคัดตัวอักษรจีนค่ะหรือเรียกว่าปีซุนนะคะเด็กๆเตรียมสมุดคัดตัวอักษรจีนนะคะคัดจีนพาเพิ่นขึ้นมาเลยนะคะวันนี้老师จะพาเด็กๆไปอ่านออกเสียงนะคะฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับแปลความหมายและเรียนรู้การเขียนลำดับขีดตัวอักษรจีนกันด้วยค่ะไปกันเลยค่ะแปลว่าร่างกายหัวแปลว่าหัวหัวแปลว่าเส้นผมเหลียนเหลียนแปลว่าหน้าเมย์หมอแปลว่าคิ้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปทั้งหมด5คำมีคำว่าอะไรบ้างคะคือคำว่าร่างกายแปลว่าร่างกายต่อมาโถแปลว่าศีรษะหรือแปลว่าหัวนั่นเองค่ะต่อมาคำว่าโถฟ้าแปลว่าเส้นผมต่อมาคำว่าเหรียญแปลว่าหน้าและคำสุดท้ายคือคำว่าเมย์เมาแปลว่าคิ้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปทั้งหมด5คำรวมถึงการลำดับขีดของตัวอักษรจีนกันไปแล้วนะคะวันนี้หลอกชื่อฝากเรื่องของการฝึกการคัดลายมือตามรอยปะด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกการอ่านออกเสียงของคำศัพท์พร้อมกับการคัดลายมือไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้จำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำแน่นอนเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะตาเจียใจเจียนบ๊ายบาย